รัฐบาลจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงอย่างครบถ้วนโดยเร็ว นะครับจากนั้นก็พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรโดยจ่ายให้1ครั้งเพราะเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและไวรัสระบาดอย่างยาวนานแล้วรัฐต้องเร่งเปิดกิจการเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการสามารถกลับมาทำมาหากินได้อย่างปลอดภัย ก็ครบถ้วนนะฮะ3ประเด็นหลักๆก็คือว่าช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรและก็เร่งเปิดกิจการครับครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นแนวคิดที่แตกต่างกับรัฐบาลนะหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเชื้อไม่ตรวจเชื้อนะครับคุณหญิงสุดารัตน์หรือเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เสนอว่าควรจะตรวจเชื้อประชาชนอย่างกว้างขวางขณะที่รัฐเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นต้องตรวจอย่างกว้างขวางนะครับตรวจแบบอย่างเงี้ยแหละคือใครป่วยไปหาหมอก็ป้องกันได้เหมือนกันนะครับหรือเรื่องวิธีเยียวยารัฐเชื่อว่าไม่ต้องเยียวยาทุกคนนะครับเยียวยาเฉพาะคนซึ่งรัฐพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์เข้าข่ายคุณสมบัติของการได้เยียวยานะครับซึ่งตอนนี้เห็นแล้วว่าพอรัฐพิจารณาเนี่ยคนไม่ได้มันเยอะกว่าคนที่ได้แล้วมันจะตีกันแล้วมันจะฆ่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นมันมี2ประเด็นที่ถ้าเกิดเรามีการเลือกตั้งเร็วเนี่ยนะครับมันต้องมีการอธิบายนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมรอบนี้ไม่ใช้วิธีตรวจเชื้ออย่างกว้างขวางอันที่1อันที่2คือทำไมไม่เยียวยาประชาชนทุกคนทั่วหน้าไปเลยทำไมต้องมาตั้งกติกาว่ารัฐบาลจะเป็นคนพิจารณาคุณสมบัติประชาชนแล้วรัฐบาลก็ไม่มีศักยภาพในการพิจารณาด้วยคือถ้ารัฐบาลจะเล่นเกมเยียวยาประชาชนเฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยรัฐบาลต้องมีศักยภาพในการพิจารณาแต่ตอนนี้รัฐบาลไม่มีศักยภาพในการพิจารณาแล้วทำให้คนซึ่งควรจะผ่านเกณฑ์เพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้เงินซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลหาประชาชนโกหกเกณฑ์ของรัฐบาลเนี่ยผิดความเป็นจริงแต่ผลจากเกณฑ์รัฐบาลที่ผิดความเป็นจริงเนี่ยประชาชนซวยผมถึงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกไงว่าประชาชนก็ถึงโมโหรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยกูเป็นคนขับแท็กซี่กูเป็นแม่ค้ากูเป็นคนขับสิบล้อเป็นพนักงานนวดเป็นเด็กเสิร์ฟรัฐบาลยัดเยียดเป็นเกษตรกรเป็นนักศึกษาความจริงเราเป็นอีกแบบนึงแต่รัฐบาลบอกว่าประชาชนมึงโกหกไม่ให้เงินแล้วเสร็จแล้วพอประชาชนไปหน้ากระทรวงการคลังผู้ช่วยส.ส.ระดับปลายแถวก็มาด่าว่าประชาชนงี่เง่าหลังจากนั้นประชาชนมีหน้าที่ต้องไปอุทธรณ์ต่ออย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับทุกขั้นตอนกว่าจะได้เงินเนี่ยประชาชนถูกตบหน้าเฮ้ยโกหกรัฐเฮ้ยโกหกรัฐเฮ้ยโกหกรัฐตอนเริ่มจะลงทะเบียนก็บอกแล้วว่าประชาชนโกหกโดนจับเข้าคุกมันมีแต่เรื่องขู่มันมีแต่เรื่องจับมันมีแต่เรื่องหาประชาชนโกหกไงครับเขาถึงแค้นใจกันคือรัฐบาลมาตรการออกมาโอเคดีละแต่ว่าคุณช่วยผ่อนคลายเรื่องใครต่างๆผมถามทั้งสองท่านแบบนี้ถ้าทั้งสองท่านมีเงิน 5,000 ให้ประชาชนเนี่ยประชาชนจะรักหรือเกลียดประชาชนต้องรักแต่วิธีบริหารแบบรัฐบาลในประชาชนรักหรือเกลียด มีเงิน 5,000 ให้ประชาชนจบที่ประชาชนด่าประชาชนเกลียดเนี่ย มันมีฝีมือไหมล่ะคือเก่งไหมล่ะให้ผมมาล้านนึงเนี่ยผมแจกไม่มีใครเกลียดผมหรอกแต่รัฐบาลเนี่ยมีกี่ล้านแจกคนเกลียดทั้งประเทศจริงบ้าเปล่าเรื่องนี้คือไม่อยากพูดอ่ะเห็นภาพคือแจกแล้วคนเกลียดแจกคนด่าเป็นไปได้ยังไงคุณมีความชอบธรรมถึงขนาดยอมให้กู้แล้วกู้มาแจกคุณยังทำให้คนด่าได้ไม่ได้อ่ะแบบเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ใช่ครับมันถึงสะท้อนถึงความห่วยไงนะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าเขาพยายามทำนะเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ความเขาพยายามเพื่อความแฟร์เขาพยายามเขาพยายามจริงนะครับแต่ว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยความสามารถในการบริหารจัดการคุณเนี่ยแต่ก็ต้องใส่ความแฟร์ว่าเรื่องนี้มันก็เรื่องใหม่ใช่ไหมครับเราก็ประเทศเราก็ไม่เคยมีกลไกที่รัฐบาลจะดูแลประชาชนพร้อมกันมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดแบบให้ความเป็นธรรมคือ1รัฐบาลก็พยายามนะครับ2ก็คือพยายามเต็มที่นะครับแต่ผลจากความพยายามและพยายามเต็มที่เนี่ยไม่เกิดดอกผลกับประชาชนครับก็คือเป็นเหมือนกับพอแล้วไม่อยากพูดแรงไม่แต่พี่ชวัฒน์เขาบอกไงพี่ชวัฒน์ว่าคุณไปคิดมากทำไมทุกคนมันเดือดร้อนหมดคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันตกนะยังไงคุณก็ต้องเอาเงินเข้าสู่ระบบและการที่จะเอาเงินเข้าสู่ระบบได้เร็วและไวและได้ผลที่สุดก็คือแจกเงินประชาชนในเมื่อคุณต้องเอาเงินเข้าสู่ระบบอยู่แล้วอย่างน้อย600,000 ล้านหรือล้านบาทจริงๆเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 10% ของ GDP ด้วยซ้ำเมื่อคุณจะต้องแจกอยู่แล้วแล้วคุณก็จะต้องหาวิธีแจกอยู่แล้วจะคิดมากทำไมคือผมเทียบอย่างนี้ผมเมื่อกี้ผมไม่อยากพูดแรงแต่ก็พูดไปมันเหมือนคนโง่คนโง่แต่ขยันนะครับคืออย่างคลังเนี่ยช่วยอาจารย์อยู่คืออย่างคลังเนี่ยผมนึกใจเมื่อวานคลังก็คงแบบทำไมกูต้องมาเจอประชาชนด่ามาตรการนี้กูไม่ได้คิดรัฐมนตรีคิดรัฐบาลคิดนั่นคือตั้งเกณฑ์ว่ารัฐบาลจะเป็นคนพิจารณาว่าให้เงินใครไม่ให้เงินใครเพราะนั้นคนคิดมาตรการเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์คือสบค.คือรัฐมนตรีคลังคือรัฐมนตรีเป็นคนคิดแต่พอโดนด่าเนี่ยข้าราชการโดนด่าพี่ยามเนี่ยโดนด่ากลายเป็นคนแบบนี้โดนด่าเพราะฉะนั้นมันคือมาตรการที่ผิดไงครับทีนี้มาตรการผิดเนี่ยมันด่าไปไม่มีประโยชน์เขาไม่เปลี่ยนมาตรการเพราะฉะนั้นมันก็คือความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้แบบนี้ต่อไปไม่แต่ผมมองว่าเขาด่าเนี่ยในสุดถึงก็เปลี่ยนนะยังให้มีปุ่มอุทธรณ์ใช่แต่มันช้าไงทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดการแก้ปัญหาแบบไปเรื่อยๆนะครับเกิดปัญหา A แก้ปัญหา A เกิดปัญหา B แก้ปัญหา B ถ้าตั้งหลักตั้งแต่ต้นก่อนใช่ไหมครับมีวิธีคิดตั้งแต่ต้นก่อนว่าให้ประชาชนไปเลยทั้งหมดหรือว่า
อะอย่างประชาชนแต่ละกลุ่มซึ่งเขามีหลักฐานอยู่แล้วอย่างแท็กซี่อย่างหมอนวดอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ให้ผ่านหลักฐานแบบนั้นไปล่ะใช่ไหมทำไมคุณต้องมาตั้งกติกาว่าให้ AI เคาะก่อนว่าใครเป็นกลุ่มไหนถ้ากลุ่มไหนมันมีหลักฐานรายอาชีพชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคุณให้เขาไปให้หมดเลยไม่ใช่มายัดเยียดแท็กซี่เป็นเกษตรกรแล้วก็มาบอกหมายว่าโอ้พี่น้องแท็กซี่ครับท่านมาด่าผมเยอะที่คลังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านด่าผมเยอะเนี่ยคราวหน้าท่านเอาบัตรแท็กซี่มาผมจะให้แบบแท็กซี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้คุณก็ให้แบบแท็กซี่ตั้งแต่ต้นไปเลยหรืออย่างหมอนวดอย่างนี้เนี่ยนะครับสบส.ไอ้กรมอะไรของสาธารณสุขเนี่ยคุณสาธิตก็บอกแล้วว่าจะหาทางแก้นั่นคือหมอนวดคนไหนขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ให้เงินตามโควต้าหมอนวดนั้นไปเลยงั้นคุณก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นสิซึ่งมันก็จบนะฮะไม่ใช่คุณมาประวัติเก่าคุณมา AI บ้าๆบอแล้วบอกหมอนวดคือเกษตรกรแท็กซี่คือนักศึกษาแล้วก็ให้แท็กซี่กับหมอนวดมาบอกว่าฉันไม่ใช่นักศึกษายังไงฉันไม่ใช่เกษตรกรมันสร้างภาระทำไมอะครับแล้วการจัดการนะบอกเลยว่ารัฐอย่างเดียวก็ทำไม่หมดเช่นคุณแจกอาชีพไปแล้วเนี่ยนะคุณก็ยังเจอบางคนที่หมอนวดไม่ได้ลงทะเบียนเป็นต้นหรืออะไรเนี่ยคุณก็ต้องให้ส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยเช่นเขตทำอะไรใช่ไหมอย่างน้อยเขตต้องดูแลเรื่องการยางชีพได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนคุณต้องกระจายอำนาจออกไปในภาวะแบบตอนนี้ไม่ทำไงไม่ทำเลยรวมศูนย์อยู่อย่างที่เราเห็นแล้วรวมระเบียบด้วยคุณเก่งการุณเอาข้าวแจกประชาชนวันละ1,500ชุดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแถวนั้นต้องมีคนไม่กินอย่างน้อยประมาณ1,000กว่าคนใช่ไหมเขาถึงต้องทำข้าวแจกวันละ1,500ชุดอย่างเงี้ยคำถามคือบทบาทรัฐทำไมไม่ใช่เป็นคนทำแบบนี้บทบาทเขตทำไมไม่ทำบทบาทมหาดไทยทำไมไม่ทำทีนี้มันต้องมานั่งสรุปกันแล้วแหละว่ารัฐกลัวอะไรรัฐไปพะวงเรื่องระเบียบใช่ไหมกลัวโดนฟ้องเหรอหรืออะไรคือกลัวตัวเองจะเดือดร้อนมากกว่ากลัวประชาชนที่จะเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมนั่นแปลว่าระเบียบเป็นอุปสรรคใช่ไหมหรืออะไรคืออย่างตอนนี้ที่ประชาชนเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีกินใช่ไหมถ้าเขาไม่มีกินรัฐบาลสั่งให้ประชาชนอย่างนั้นแล้วต้องรัฐบาลต้องเอาข้าวให้ประชาชนกินใช่มันไม่ได้มีอะไรคุณทำให้คนหยุดงานคุณก็ต้องมีข้าวให้เขากินแต่ตอนนี้ทำให้คนหยุดงานแล้วไม่มีข้าวให้เขากินเขาถึงเกลียดรัฐบาลกันไงครับถ้าคุณทำให้เขาหยุดงานแล้วคุณทำแบบประเทศอื่นมันทำอเมริกานิวซีแลนด์มันทำหยุดงานคนอยู่ในบ้านแล้วมีข้าวให้เขากินเนี่ยคนเขาก็ไม่ด่ารัฐบาลใช่แต่ตอนนี้คุณทำให้เขาหยุดงานเขาไม่มีจะกินแล้วเขาต้องไปดิ้นรนหาข้าวกินแล้วที่อาจารย์เขาก็ต้องเกลียดรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาเป็นผมก็เกลียดรัฐบาลให้คนหยุดงานเพราะกลัวโควิดพอหยุดงานปุ๊บรัฐบาลบอกผมมีเงินให้คุณแต่ถึงเวลาปุ๊บเงินมันไม่ถึงเขาก็เลยโดนด่าแล้วก็ไปขออุทธรณ์ให้ประชาชนไปอุทธรณ์แล้วประชาชนก็ลุ้นว่าแล้วอุทธรณ์จะได้เมื่อไหร่ไม่รู้อีกคือทุกขั้นตอนที่รัฐบาลจะเยียวยาประชาชนเนี่ยประชาชนรับภาระหมดไงนั่นน่ะคือปัญหาของประเทศนี้อย่าหาว่าทวงอะไรเลยนะรายการนี้แหละเป็นรายการแรกที่บอกว่าก่อนที่จะมีการปิดเมืองก่อนที่จะมีอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มต่างประเทศคือเขาล็อกดาวน์คุณต้องเตรียมเงินเยียวยาตรงนั้นไว้แล้วแล้วคุณต้องจ้างประชาชนอยู่บ้านใครออกจากบ้านไม่ได้รับเงินก้อนนี้เพราะนั้นคุณจะจบปัญหาทุกอย่างหมดเลยหนึ่งเขาได้เงินเยียวยาแล้วเขาแฮปปี้ที่จะอยู่บ้านแล้วเขาจะอยู่บ้านด้วยใช่ถูกไหมคุณต้องวางจานใช้เงินอย่างเป็นยุทธศาสตร์ตอนนี้คุณไม่ใช่คุณรับสถานการณ์อย่างเดียวคือแก้ปัญหาตามสัญชาตญาณจริงๆไม่ต้องมีความคิดอะไรซึ่งเป็นงี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เหมือนทำแล้วครึ่งกลางๆอ่ะทำแล้วทำไม่สุดฮะเหมือนแบบการให้ประชาชนอยู่บ้านณสถานการณ์ตอนนั้นที่ผู้ติดเชื้อมันหลักร้อยเนี่ยโอเคทุกคนเห็นด้วยหมดเราไม่ว่าแต่พอให้อยู่บ้านปุ๊บคุณก็ต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือเขาซึ่งพอคุณมีมาตรการออกมาคุณก็ติดกับปอยอีกอะไรเงี้ยคือเป็นวิธีแก้ปัญหาเก่าซึ่งสร้างปัญหาใหม่ไปเรื่อยๆครับ